เมื่อวานนี้อย่างที่ทราบกันหมอวรงเดชก,กิวิกมตั้งแต่เช้าเลยได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความหลังจากที่หมอวรงประธานไทยพักพักไทยพักดีพยายามพูดกันมาก่อนหน้านี้ว่ามีถุงขนม2,000ล้านเมื่อวานนี้คุณหมอวรงก็โพสต์ระบุว่าดวนถุงขนมสองพล้านประเทศสารขันพ่นพิษนักโทษ1 1 2ใช้วิธีป่วยไปนอนโรงพยาบาลเมื่อคืน คาดว่า18บปมิถุนายนนี้ไม่มีก็ถูกตีความว่าคงจะหมายถึงคุณทักษิณท่านผู้ชมขณะที่ปรากฏว่าในเวลาต่อมาในส่วนของคุณตีชดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองค่ะโพสต์ f a c e b o o k พร้อมภาพถ่ายเป็นรูปของคุณทักษิณน,นะคะอดีตนายกรัฐมนตรีนั่งรับประทานอาหารกลางวันอยู่ที่ร้านชั่วคิมเฮงค่ะระบุข้อความว่าวันนี้ก็คือ16มิถุนายนท่านทักษิณแวะไปทานห่านพะโลในตำนานสชั่วอายุคนที่ร้านชั่วคิมเฮงสาขากรุงเทพกรีฑาเรียบทางด่วนมอเตอร์เวย์ซึ่งเป็นน้ำพะโล้ร้อยปีจะไม่ปล่อยให้แห้งเลย กักเก็บความอร่อยเหมือนคุณทักษิลก็ยังติดออกติดใจแล้วเมวื่อวานนี้จะตั้งใจหรือเบื่อเอินอยากจะรับประทานก็ไม่แน่ใจไปกินห่านพะโลเมื่อเที่ยงหลังจากที่มีกระแสข่าวจากคุณหมอวรงเดชกียวิกรมอบากพี่ว่าว่าเข้าโรงพยาบาลไปตัแต้แต่คือวันเสาร์ปรากฏกลางวันวอาทิตย์ไปกินห่านพะโล นักข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามร้านนี้เนี่ยน้องไรได้รับการยืนยันนะคะว่าคุณทักษิณมาทานอาหารกลางวันที่ร้านจริงเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ค่ะมากับคณะประมาณห -6 คนถ้าย้อนกลับไปที่หมอโรงโพสต์ต่อมาตอนบ่ายโมงเนี่ยคุณหมอโรงโพสต์ข้อความว่านักโทษหนึ่งหนึ่งสองมีความพริ้วสูงมากปรับแผนได้ตลอดเพื่อไม่ให้ใครตามได้ทันต้องติดตามวันจริง18มิถุนายนนี้เท่านั้นอืมอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้น ราเรียนเนี่ยเป็นยังไงต้องไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมค่ะคุณหมอว่ารงบอกว่าสิ่งที่โพสต์ไปเนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้รับทราบจากแหล่งข่าวเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เขาบอกมาตอนเช้าว่าก่อนหน้านี้คุณทักษิณเข้าโรงพยาบาลแล้วต่อมาบ่ายวันเดียวกันแหล่งข่าวคนเดิมเนี่ยโทรมาแจ้งว่าเรื่องนี้คุณทักษิณปรับแผนตลอดเวลาในแต่ละวันจึงออกได้ทุกหน้า ว่าพอถึงวันที่18มิถุนาเขาอาจจะไปที่ศาลหรือไม่ไปก็ได้เพราะเขามีการปรับแผนสถานการณ์มันไม่นิ่งก็เลยโพสต์ช่วงบ่ายอีกทีอะค่ะว่าให้จับตาของจริงคือวันที่18มิถุนาเพราะเขาเดินเกมตลอดมันออกได้ทุกหน้าอะนี่ก็กลายเป็นว่าความเคลือ่อนไหวของทักษิณน,น่าจะสําคัญที่สุดแล้วจากนี้เป็นต้นไปหมายถึงวันพรุ่งนี้ที่หลายท่านจับตาดูกันแต่จริงๆสําคัญกว่านั้นก็คืออายการสูงสุด จะมีคำสั่งอะไรเพิ่มเติมจากที่ได้สั่งฟ้องไปแล้วเมื่อปลายเดือนที่แล้วหรือไม่เนี่ยนั่งไรอันนี้สำคัญที่สุดอ่ะว่ากันต่อ